รจีนอัธยาเผยอาการบาดเจ็บต้นเหตุทำถอนตัวของรายการใหญ่หลังจากที่โปรจีนอัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยอดีตมือหนึ่งของโลกตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขัน2รายการใหญ่คือทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปี้ยนที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18ถึง21มกราคมและ LPGA Bryon Championshipที่รัฐฟลอริดาระหว่างวันที่25ถึง28มกราคมล่าสุดโปรสาววัย20ปีเผยผ่านเทรดว่าคิดว่าทุกคนคงงงและสงสัยมากตรงนี้ที่เดียวละกันไม่ได้อยากให้เป็นประเด็นมาก 5,555 ก็ตัดสินใจกันพร้อมกับทีมว่า WD เพื่อรักษาตัวเต็มๆ1เดือนดีกว่าถามว่าอยากแข่งไหมอยากมากค่ะแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงร่างกายของเราสำคัญกว่าเสมอถ้าถามว่าเป็นอะไรโดยคาดการน่าจะปลอกหุ้มเอ็นหัวแม่มืออักเสบค่ะก็รักษาอยู่พยายามแช่น้ำร้อนน้ำเย็นตลอดและพักการซ้อมไปก่อนวันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะจะพยายามรักษาให้หายเร็วที่สุดค่ะแต่จริงๆหนูมีอาการมาตั้งแต่ก่อนแข่งอินโดนีเซียแล้วถ้าใครสังเกตดีๆหนูจะติดตัวเทปพันมือไว้ตอนแข่งที่อินโดตอนแรกคิดว่าไม่เป็นไรมากพอนานมาตอนตีเริ่มเจ็บเลยตัดสินใจไปหาหมอและพักค่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะทั้งนี้คาดว่าโปรจีนจะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งในศึก Honda LPGA Thailand ที่สยาม Country Club O Course จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์นี้วินัยไกรบุตรแก้กรรมสุดท้ายก่อนไปเลือดเต็มที่ลำพูนเจอเหตุอึ้งถึงบ้านอาจารย์ไพศาลทุรนทุรายละครเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้ววินัยไกรบุตรแก้กรรมครั้งสุดท้ายก่อนไปเลือดเต็มตัวถึงแถวอ่างทองเกือบตายคิดว่าไม่รอดด้วยซ้ำที่ลำพูนเจอเหตุอึ้งถึงบ้านอาจารย์ไพศาลทุรนทุรายหนุ่มคงกระพันเผยคลิปฝ่าทางตันแก้กรรมครั้งสุดท้ายของเพื่อนรักเมฆวินัยไกรบุตรหลังเอ๋ภรรยาพาเมฆวินัยไปหาอาจารย์ไพศาลแสนชัยถึงจังหวัดลำพูนเป็นครั้งแรกที่เมฆเดินทางไกลและไปหาอาจารย์ไพศาลด้วยตัวเองหลังเดินทางกลับมาหนุ่มคงกระพันรีบไปหาที่บ้านเปิดใจเมฆวินัยเจ้าตัวบอกว่ากลับมาถึงบ้านทุ่งกว่านอกเลยเจ้ากรรมคนที่7ที่เขาไม่อนุญาตให้ขอขมาเพราะความเชื่อเรื่องศาสนาที่แตกต่างกันก็เข้าใจไม่เป็นไรได้คุยกับเขาไหมเมฆกล่าวว่าได้คุยกับสามีเขาแต่อยากคุยกับภรรยาเขาตัวเขาเสียใจที่ไม่ได้คุยกับภรรยาเขาโดยตรงถ้าผู้หญิงบอกว่าได้ค่ะพี่เราไม่ติดค้างกันจบเลยเอทางสามีขอคุยแทนภรรยาเขาทั้งหมดเล่าให้เขาฟังทั้งหมดเอเผยเขาบอกไม่เชื่ออิสลามไม่มีเรื่องอดีตชาติเราไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักกันด้านเมฆเผยก็ไม่ติดใจเขาบอกไม่ติดใจก็จบเมฆบอกด้วยว่าคนที่ดูผมอยากให้ดูในมุมของคนที่เจ็บป่วยไม่ใช่อิสลามพุทธคริสต์ฮินดูผมเป็นคนป่วยคนหนึ่งที่พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพื่อจะให้หายกลับมาเหมือนเดิมเดินทางไปกับครอบครัวอย่าเอาเรื่องศาสนามาเกี่ยวพันสิ่งที่ผมทำวันนี้กับครอบครัวเป็นส่วนตัวเป็นความอยู่รอดพยายามจะกลับมาหายไวๆหลุดพ้นจากความทรมานสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่โทษใครทุกอย่างเกิดจากตัวผมเองปรึกษาอาจารย์ไพศาลได้คำตอบว่าต้องเดินทางไปลำพูนถ้ามาไหวเมฆยอมรับคืนก่อนที่จะไปวันที่ผ่านมาไม่คิดว่าผมจะไหวตื่นขึ้นมาเลือดเต็มตัวเลยเต็มหลังเลือดเต็มเท้าผมวัดดวงเลยเช็ดเสร็จก็ขึ้นรถนอนบนรถยาวไปถึงลำพูนเอเล่าว่าวันนั้นเปลี่ยนผ้ารองเฉพาะซับเลือดวันที่พี่เมฆเดินทางไปใช้ไป20ชิ้นเมฆเล่าความทรมานว่าถึงแถวอ่างทองเกือบตายคิดว่าไม่รอดด้วยซ้ำเอบอกด้วยว่านั่งรถออกจากกรุงเทพมหานครตี5ถึงลำพูน4โมงเย็นค่อยๆไป
เอแวะไหว้พระตลอดทางกรวดน้ำเมฆเผยเรื่องงงว่าไปถึงบ่ายสองร่างกายนิ่งไม่เป็นอะไรเลยไม่เมื่อยไปถึงได้ยังไงงงก่อนจะไปนอนพักโฮมสเตย์ใกล้บ้านอาจารย์ไพศาลกลางคืนเจอเรื่องลึกลับอีกก่อนพบอาจารย์ไพศาลเอเล่าว่าคืนที่ไปถึงคืนแรกตีหนึ่งพี่เมฆก็ตะโกนเรียกเอเปิดไฟก็ตกใจเป็นอะไรเมฆเผยนอนซ้ายก็ไม่ได้นอนขวาก็ไม่ได้นอนตรงก็ไม่ได้เจ็บไปหมดหลับก็ไม่ได้ตีหนึ่งคันเหมือนผีสิงลุกขึ้นมาตีหน้าอกตุ้มตุ้มตุ้มตะโกนเรียกเอโดนของหรือเปล่าอยู่ดีๆคันที่หน้าอกเอบอกเช่นกันว่าเขาพูดว่าเขาเหมือนโดนของตกใจเขาให้เปิดบทสวดอิติปิโสฟังครั้งแรกที่เปิดจนดับซึ่งไม่ได้เป็นมานานแล้วมาเป็นตอนที่เราตั้งใจมาทำบุพกรรมของคนที่เจ็ดให้เสร็จสิ้นเมฆเผยเสียงแผ่วละครเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วเป็นละครที่วินัยไกรบุตรและครอบครัวสร้างมา5 ปีเต็มขอให้มันจบปิดกล้องไม่มีการเทคแล้วหมดงบการถ่ายทำขณะไปถึงบ้านอาจารย์ไพศาลเอเล่าว่าคนเต็มคนที่ไม่ได้นัดก็มาเขาทุกกันท่านก็เมตตาพี่เมฆนัดไว้ก็ไปนั่งรอในรถอยู่ที่บ้านอาจารย์ไพศาลพี่เมฆเปลี่ยนแผ่นรองเลือด4 แผ่นที่ก้นเมฆเล่าว่าวันนั้นผมแย่ผมทุรนทุรายเลยรอติดตามตอนต่อไปลิเวอร์พูลเจอข่าวร้ายเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเจ็บข่าวเผยเวลาพักรักษาตัวลิเวอร์พูลยืนยันว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาคนสำคัญได้รับบาดเจ็บเอ็นเข่าด้านข้างฉีกขาดโดยคาดว่าต้องพักรักษาตัวราว3 สัปดาห์สำหรับเทรนได้รับบาดเจ็บบริเวณดังกล่าวมาจากเกมที่ลิเวอร์พูลบุกชนะอาร์เซนอล 2-0 ในฟุตบอล FA คัพรอบ3เมื่อวันที่7 มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดเป๊ปไลเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันก่อนเกมที่หงส์แดงจะพบกับฟูลแลมในฟุตบอลคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกว่าเทรนรองกัปตันทีมจะต้องพลาดลงสนามราว3 สัปดาห์หลังจากนี้เทรนยืดเข่ามากเกินไปในเกมและมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยเขาจะพักประมาณ3 สัปดาห์ถือเป็นเรื่องหนักมากเพราะเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของเราไลเดอร์ระบุหากตามการกำหนดระยะเวลาพักรักษาตัวดังกล่าวจะทำให้เทรนชวดลงสนามช่วยลิเวอร์พูลใน4 เกมต่อจากนี้ประกอบด้วยศึกคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศกับฟูลแลมเกมแรกวันที่10 มกราคมเย้าและนัดที่2วันที่24 มกราคมเยือนศึกพรีเมียร์ลีกกับบอร์นมัธวันที่21 มกราคมเยือน FA คัพรอบ4วันที่27หรือวันที่28 มกราคมและศึกพรีเมียร์ลีกกับเชลซีวันที่31 มกราคมเย้า